คุณนกเจ๊กยังไม่มาสักทีน่าดีสิเอาพอยพอยมาแล้วลูกพร้อมด้วยนะคะสวัสดีนักเรียนที่น่ารักของทุกคนนะคะวันนี้เรามาเจอกันสวัสดีค่ะคุณนกเจ๊กมีเพลงมาฝากเด็กๆด้วยนะเด็กๆรู้จักแมลงไหมลูกนี่อันนี้เป็นปีกแมลงมีทั้งมีปีกกับไม่มีปีกนะลูกนะแมลงเนี่ยแมลงดีมากเลยค่ะแมลงยีอูนีมีแมลงตัวหนึ่งก็อยู่บนจมูกกระต่ายมันจึงปัดแมลงจึงบินหนีไปน้องพลอยแมลงบินหนีไปไหนคะแมลงบินหนีไปท้องฟ้าว้าวแมลงตัวหนึ่งก็อยู่บนจมูกกระต่ายมันจึงปัดแมลงจึงบินหนีไปน้องเปียโนแมลงบินหนีไปไหนคะบินเกาะจากหูแม่ค่ะบินไปเกาะหูแม่ มีแมลงตัวหนึ่งก็อยู่บนจมูกกระต่ายมันจึงปัดแมลงจึงบินหนีไปน้องอารินแมลงบินหนีหนูไปไหนลูกบินไปเกาะที่ตูดกระต่ายค่ะบินไปเกาะที่ตูดกระต่ายนะปัดเลยปัดตูดกระต่ายเดี๋ยวนี้ภาพนี้คือแมลงอะไรคะยุงค่ะยุงเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะมาเลยนะภาพนี้คือแมลงอะไรคะอุ้ยแค่เห็นก็สยดสยองแล้วแมลงสาบค่ะแมลงสาบไปเจอมั้ยลูกแมลงสาบฮันน่าไปเจอมั้ยคะมีค่ะมีใช่มั้ยลูกมีที่ไหนคะที่บ้านค่ะโอ้มีที่บ้านคุณนุ้ยก็มีลูกมีที่บ้านเลยนะอ้าวมันจะชอบเดินมาน่ากลัวมากเลยโดยเฉพาะเวลามันบินนะนะถ้าเราไม่อยากให้มีแมลงสาบนะคะเราก็ต้องเก็บกวาดบ้านนะรักษาความสะอาดนะลูกนะโอเคนะเพราะว่าแมลงสาบเนี่ยเป็นพาหะนำโรคนะคะโอเคต่อไปคนต่อไปค่ะน้องเอย่ามาน้องเอย่าค่ะน้องเอย่านะคะภาพนี้คือแมลงอะไรคะปตักกระแตนปตักกระแตนเป็นคำตอบที่ถูกต้องเองนะคะนะตักกระแตนนะลูกนะเคยรู้จักหรือเปล่าลูกตักกระแตนใครรู้จักค่ะเราเคยกินตั๊กแตนไหมฮะตั๊กแตนทอดอ่ะเคยได้กินไหมเคยกินค่ะเคยกินเหรอคะอร่อยไหมคะลูกอร่อยอร่อยรสชาติแต่มันก็มีปากอ๋อมันมีปากแล้วลูกมันรสชาติเป็นยังไงคะตั๊กแตนมันอร่อยมากอ๋อมันอร่อยมากเลยหรอลูกโอ้ยถ้าพูดปุ๊บนี่อย่าลืมเช็ดน้ำลายด้วยนะเออนะเก่งมากเลยค่ะเอาคนต่อไปลูกน้องจีระนันมาค่ะน้องจีระนันน้องจีระนันภาพต่อไปเป็นภาพแมลงอะไรฮะโอ้รู้จักไหมเด็กๆบางคนอาจจะเคยเจอแต่ไม่ทันสังเกตนะหรือบางคนอาจจะไม่เคยเจอนะคะแต่อันนี้เป็นสัตว์ที่อยู่ใกล้ตัวเรานะลูกเรายังสามารถพบเห็นอยู่ได้นะคะแล้วก็มีอันตรายเด็กๆอย่าไปอยู่ใกล้ลูกอันนี้รู้ไหมคะจีรนันรู้ไหมลูกต่อค่ะอันนี้คือตัวแตนลูกนะแตนนะคะอ๋อแอนอแตนหนูรังแตนนะแตนมันจะมาต่อยปุ๊บเนี่ยมันก็จะทิ้งเหล็กในไว้นะลูกบางคนอาจจะแพ้เลยนะคะนะโอเคเยี่ยมมากเลยนะคะคนต่อไปไม่อย่าไปอยู่ใกล้นะลูกนะพอเจอรังแตนพวกเนี้ยนะลูกอย่าไปอยู่ใกล้นะคะอ่ะน้องละดาต่อไปค่ะแมลงต่อไปนี่คือแมลงอะไรเอ่ยแมลงปอค่ะแมลงปอเป็นคำตอบที่ถูกต้องแมลงปอนะคะแมลงปอไหนใครเคยเห็นแมลงปอบ้างลูกโอ้มีหลายคนเลยนะคะเคยเห็นแมลงปอนะลูกนะไปเจอก็อย่าไปทำร้ายเขานะคะนะลูกนะเก่งมากเลยค่ะคนต่อไปค่ะน้องเปียโน
มาค่ะน้องเปียโนเปิดไมค์น้องเปียโนเปิดไมค์เลยค่ะมาภาพต่อไปคือภาพอะไรคะแมลงอะไรลูกนี่จัดว่าเป็นแมลงอย่างหนึ่งเลยนะโอ๊ยเกาหัวกันเลยอะเกาหัวเลยอะเกาหัวคืออะไรลูกอุ้ยคันคันคันหัวอะไรเอ่ยไม่รู้มันคืออะไรไม่รู้เหรอคะโอ้ยเพื่อนเพื่อนเกาหัวเลยคุณครูเห็นแล้วคุณครูยังเกาหัวเลยค่ะเห่าอะไรนะคะเห่าเห่านะลูกคะเห่าหอเอาเห่าลูกเอาเห่าโอ้นี่เห่าก็จัดว่าเป็นแมลงนะลูกนะเป็นแมลงที่เป็นแมลงปรสิตนะคะมันจะกัดกินเลือดกินเนื้อของเรานะลูกนะน่าได้ใครไม่อยากเป็นเหาก็ต้องสระผมนะคะทำความสะอาดผมบ่อยๆนะลูกนะเดี๋ยวเหาก็จะหายเองนะไม่ล้มไม่งั้นมันก็จะกินเลือดเรานะคะนี่เหาเป็นตัวแบบนี้นี่เองนะคะโอเคเก่งมากค่ะอ่ะคนต่อไปคนต่อไปนะคะคนต่อไปค่ะน้องเดนนี่ค่ะภาพนี้คือแมลงอะไรคะเปิดไมค์ค่ะแมลงอะไรคะแมลงวันคือแมลงวันแมลงวันใช่หรือไม่ใช่แล้วนะคะภาพนี้ก็คือแมลงวันนั่นเองอ่ะน้องเดนนี่รู้จักแมลงวันไหมลูกแมลงวันมันชอบทำไงแมลงวันมันชอบทำอะไรลูกชอบมาตอดอาหารโอ้ชอบมาตอดอาหารกินตอดป๊า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 เหมือนปลาอย่างนี้ใช่ไหมลูกตอดอาหารใช่ไหมมันตอมแล้วแมลงวันมันชอบไปบินตอมอาหารเด็กๆอย่าทิ้งอาหารไว้นะคะถ้าแมลงมาตอมแล้วอย่าไปทานนะลูกนะเดี๋ยวจะท้องเสียท้องร่วงนะลูกนะนะคะเพราะว่าไม่รู้ว่าบินไปเกาะอะไรมาบ้างแล้วก็มาตอมอาหารเกาะอาหารของเรานะคะอ้าวคนต่อไปคนต่อไปลูกมาน้องพลอยมาค่ะน้องพลอยภาพนี้คืออะไรคะผีเสื้อผีเสื้อน่ากลัวไหมผีเสื้อไม่ไม่น่ากลัวนะคะเพราะว่ามันสีสวยมากเลยใช่หรือเปล่าถูกต้องนะคะผีเสื้อนะลูกนะผีเสื้อเนี่ยมันสวยงามเมื่อเห็นเนี่ยเราเด็กๆก็อย่าไปจับมันลูกนะนะคะอย่าไปทำร้ายมันนะคะนะมันช่วยผสมเกสรดอกไม้ให้เราด้วยนะคะโอเคเก่งมากค่ะเก่งมากเก่งมากครับคนต่อไปลูกเดี๋ยวใครน้องสแตมน้องสแตมตอบไปหรือยังลูกตอบแล้วค่ะตอบแล้วนะเอามือลงก่อนแป๊บหนึ่งนะคะไหนเหลือใครลูกเหลือใครที่ยังไม่ได้ตอบมีไหมคะโอเคเยี่ยมมากเลยนะคะอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งของแมลงที่คุณครูเนี่ยนำมาให้เด็กๆได้รู้จักกันนะคะนะเด็กๆอนุบาลนะคะสามารถเรียนรู้จากประสบการณ์ชีวิตได้นะลูกนะมีแมลงอีกหลายอย่างเลยนะคะที่ให้เด็กๆเนี่ยได้ไปศึกษากันนะคะจัดอยู่ในกลุ่มแมลงแมลงมี6ขานะลูกนะสังเกตได้นะคะนอกจากนี้มันก็จะมีแมลงที่เป็นกลุ่มไม่มีปีกก็มีนะลูกเช่นมดเนี่ยมดก็ไม่มีปีกนะลูกนะเป็นอยู่ในกลุ่มแมลงเหมือนกันหนูรักครูนกเล็กค่ะครูนกเล็กก็รักหนูค่ะนะ I love you นะจ๊ะขอบคุณมากนะคะอยากให้ครูนกเล็กกับหนูให้สวัสดีค่ะหนูค่ะอ๋อได้ค่ะเดี๋ยวคุณครูสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องเอย่านะคะคุณครูสวัสดีค่ะหนูโอเคคุณครูสวัสดีแล้วลูกคุณนุ๊กเล็กสวัสดีค่ะหนูนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวอยากให้ครูนกเล็กเรียนกับหนูทุกวันเลยค่ะเดี๋ยวครูนกเล็กจะไปเรียนกับหนูนะลูกนะช่วยสอนครูนกเล็กด้วยนะคะโอเคเดี๋ยวครูนกเล็กจะไปเป็นนักเรียนหนูเป็นคุณครูนะลูกคุณครูน้องเล็กทานข้าวหรือยังคะคุณน้องเล็กทานข้าวเช้าแล้วนะคะเดี๋ยวเสร็จจากนี้แล้วเดี๋ยวคุณครูก็จะไปทำกับข้าวเป็นข้าวกลางวันลูกหนูทานข้าวเช้าหรือยังคะทานแล้วค่ะทานแล้วนะคะแข็งแรงโตไวๆนะลูกนะเป็นเด็กดีเป็นลูกที่น่ารักของคุณพ่อคุณแม่เป็นลูกศิษย์ที่น่ารักของคุณครูและเป็นที่รักของทุกคนนะคะขอให้ตั้งใจเรียนหนังสือนะลูกนะ
เรียนเก่งๆนะคะวันนี้ครูนกเล็กต้องลาไปก่อนแล้วหวังว่าเด็กๆจะสนุกสนานแล้วก็มีความสุขกับกิจกรรมในวันนี้กันนะคะโอเคลาไปแล้วค่ะบ๊ายบาย